ครับอีก2ส่วนนะครับที่เราจะมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า p h o ิก i x สามเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งที่เรียกว่า Connect IQ ได้ใน Connect IQ เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟีเจอร์อยู่4ฟีเจอร์หรือ4คุณลักษณะด้วยกันนะครับก็คือแอปพลิเคชันวัตเฟช e Data Field แล้วก็ Reject ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าถ้าเราต้องการจะมีการจัดการกับ4ฟีเจอร์นี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือกับฟ h o e n i า3เนี่ยทำได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูรวมถึงนะครับรวมถึงหลังจากที่เราจัดการฟีเจอร์เหล่านั้นแล้วนะครับมีการดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านั้นแล้วลงมาอยู่ใน Ph o e n i x 3เราจะดึงมันเรียกมันขึ้นมาใช้งานได้อย่างไรและเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะทำงานกับมันได้อย่างไรครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการ เข้าไปใช้งาน Connect IQ นะครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับทีในที่นี้เนี่ยเราก็จะเข้าผ่านทางซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Garmin Connect ตรงนี้นะครับหนะ้าจอที่ท่านเห็นอยู่ปัจจุบันนี้จะเป็นหน้าจอของ Garmin Connect ซึ่งจะเป็นข้อมูลของตัวท่านเองนะครับว่าท่านวิ่งได้เท่าไรเดินได้เท่าไรคุณภาพการนอนเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้เรายังไม่สนใจในรายละเอียดพวกนี้เราจะไปดูเมนูตรงนี้ครับสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาดูด้านล่างนะครับตรงคําว่า device นะท่านจะเห็นว่า Phoenix 3 Connected ก็คือตอนนี้มันเชื่อมต่ออยู่กับเฟ o e ด i x 3เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราแท็บไปที่ Phoenix 3ตรงนี้นะครับลองดูข้างบนครับจะมีเขียนว่า Connect iq Application ตัวนี้แหละครับคือตัวที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับครับเราจะเข้าไปสู่ Connect iQ ได้เมนูนี้นะครับเราจะเห็นว่าหน้าจอน,นี้จะมีเมนูชื่อว่า Connect iQ App l i ป a ล i เคอยู่นะครับเราแท็บไปที่ตรงนั้นนะในนี้เนี่ยส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น4ส่วนของ ConnectAQ ก็คือแอปพลิเคชัน d g e t w a t c h f ดเ c h แล้วก็ DataField นะครับใน4ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าณนะขณะนี้นะครับเราได้ไปดาวน์โหลดอะไรมาบ้างจาก c o n n e c t i q เราลองเข้าไปดูกันนิดนึงก่อนนะครับอย่างในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับตัวนี้ข้อมูลมาไปดึงข้อมูลจาก Phoenix 3นะครับว่าใน Phoenix 3ตอนนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันอะไรติดตั้งอยู่บ้างก็จะแสดงขึ้นมาตรงนี้นะครับรวมถึงข้อมูลบางส่วนที่ผมเคยไปดาวน์โหลดไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องนะ ร i d เจ t นะครับมีอะไรบ้างครับก็จะมี Compass นะครับเมืม่อสักครู่นี้ที่เราเห็นในหน้าจอของเฟนิกซ์สานั่นเองนะครับแล้วก็อีกอื่นๆที่ผมเคยไปดาวน์โหลดไว้แต่ตอนนี้เอาออกไปแล้วนะครับเยอะเลยครับทีนี้สมมุติถ้าเราต้องการจะไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับถ้าเราจะไปโหลดเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถจะทำการดําเนินการได้ด้วยนะครับ สมมุติเราเป็นหน้าตาวอตเฟสแล้วกันนะครับหน้าหน้าปัดนาฬิกาซึ่งบางคนจะชื่นชอบในการเปลี่ยนทุกวันนะครับอันนี้เป็นหน้าจอที่ผมไปดาวน์โหลดเอาไว้นะครับมีเป็นภาษาไทยก็มีนะครับแล้วแต่เราชื่นชอบนะถ้าเราดูแล้วเอ๊ที่เราเคยดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยไม่ไม่ชอบละเราอยากจะไปดาวน์โหลดเพิ่มเราจะไปกดที่ตรงนี้ครับ get more watch face ด้านล่างนะตอนนี้เครื่องจะทำการติดต่อไปที่ connect iq ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะใช้เวลานิดนึงนื่องจาว่าต้องไปโหลดข้อมูลมานะครับหลังจากนี้มาแล้วครับหน้าจอที่เราจะใช้งานนะครับอันนี้เป็นหน้าปัดนาฬิกานะครับที่มีผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ใช้งานนี่นะครับไปสร้างเอาไว้แล้วก็ไปอัปโหลดไว้ใน c o n t e n t IQ ซึ่งเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเอ๊แบบไหนที่เราจะชอบแล้วอยากจะโหลดมาใช้งานนะครับมีด้วยกันหลากหลายทั้งแบบเข็มนะครับแบบที่เป็นตัวเลข นะสมมุติผมบอกว่าเดียวเอาแบบไหนดีเนี่ยเดี๋ยวราลอดูซิอีกสักอันหนึ่งนะฮะสมมุติเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับเป็นแบบ Time Apart 2นะครับถ้าเราต้องการปุ๊บเราก็กดเข้าไป1ครั้งนะครับก็เครื่องก็แสดงรายละเอียดของหน้าจอน,นี้ขึ้นมานะครับทีนี้แนะนําท่านอย่างนี้นะครับอันที่1ก่อนท่านควรจะลองอ่านรีวิวสักนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า บรรดาสิ่งต่างๆที่อยู่ใน Connect IQ นี้เนี่ยผู้ที่พัฒนาขึ้นมาก็คือคนทั่วๆไปนะครับซึ่งอาจจะมีบางตัวที่อาจจะมีก่อให้เกิดเรียกว่าข้อขัดติดขัดในการใช้งานได้เพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ที่เขาไปใช้งานเนี่ยมารีวิวเอาไว้นะว่าเป็นยังไงอย่างนี้ simple and nice looking a า simple and tasteful นะครับอย่างนี้แทงว่าเท่าที่ดูเนี่ยแสดงว่ารีวิวได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นถ้าเราจะโหลดมาใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างอุ่นใจว่ามันน่าจะใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แล้วถ้าเราจะดูรายละเอียดเขาก็จะมีตัวอย่างหน้าจอให้เราดูด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราสนใจวอทเฟสตัวนี What ้นะครับเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ,เ,รรนะครบเครื่องจะทําการดาวน์โหลดวอทเฟสตัวนี้นะครับถ้ามีอันนี้จะเป็นให้เรายอมรับเทอมของการใช้งานนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเครื่องทําการตอนนี้เครื่องโท,ร,นนร,งทรศัพท์ได้ทำการดาวน์โหลดหน้าจอ t ท m e อพาร์ทมาเรียบร้อยแล้วแล้วกำลังซิงค์หน้าจอนี้นะครับไปยัง เนิกซ์3ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงในการส่งข้อมูลนะว่าหน้าจอนี้จะถูกส่งไปยังหน้าจอฟฟนิกซ์3ซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นว่าหน้าจอของฟฟนิกซ์3เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตามวัดเฟสใหม่ที่เราไปดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งในส่วนที่เป็นริดเจ็ตนะครับส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็ส่วนที่เป็น Data field เหมือนกันนะจะเห็นว่าหน้าจอของฟฟนิกซ์3ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นหน้าจอเดียวกับ บนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการโหลดแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้เราก็เห็นว่าอยู่ที่เราชอบนะครับเราจะโหลดเก็บไว้ก็ได้แต่พวกนี้ต้องเรียนนะครับว่าเมม o r ีในฟนิกสก็มีมีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถจะอาจจะต้องมีการสวิตช์เอาออกบ้างนะครับเพื่อให้เครื่องมันมีพื้นเนื้อที่พอที่เราจะติดตั้งหน,หน้าจอใหม่ลงไปได้ อันนี้คือส่วนของ w h f t f e นะครับในส่วนของ Widget, w h uh, t t ดเ t a f าฟิ a l ์และ a p p l i c a t i o n ก็เช่นเดียวกันนะครับทำงานในสัะเดียวกันเลยคือท่านแท็บเข้าไปนะครับถ้าท่านต้องการไปดาวน์โหลดเพิ่มท่านก็กดที่ด้านล่างเพื่อเข้าไปยัง Connect IQ เพื่อไปโ,ดดโหลดมาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเ <c> ม <oughs> นูด้านล่างให้ท่านกดเข้าไป